สวัสดีครับวันนี้เราก็มาปักหมุดธุรกิจร้านค้าเพื่อที่จะหาลูกค้าเพิ่มหรือว่าสร้างความน่าเชื่อถือครับ Google My Business นะครับตัวนี้เราสามารถทำได้ในมือถือเลยนะฮะก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มลิงก์เว็บไซต์ของเราเนี่ยเข้าไปที่ Google ได้นะเริ่มยังไงครับก็คือเปิดมือถือขึ้นมาครับแล้วลองมองหาตัวนี้นะฮะ Play Store นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะอันนี้สำหรับ Android พอคลิกเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอหน้านี้นะครับเราก็มาคลิกที่ช่องค้นหาตรงนี้นะแล้วพิมพ์คำว่า Google My Business พอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็จะแอปก็จะขึ้นมาตรงนี้เราก็คลิกติดตั้งเลยนะครับพอคลิกติดตั้งรอสักครู่นึงนะครับแอปเราก็ติดตั้งบนมือถือเรียบร้อยแล้วพอติดตั้งเรียบร้อยครับจากนั้นก็คลิกเปิดนะฮะคลิกเปิดตรงนี้เลยครับพอคลิกเปิดมาแล้วก็จะมาเจอหน้านี้นะครับ Google My Business เราคลิกเริ่มต้นใช้งานเลยครับพอคลิกเริ่มต้นใช้งานเนี่ยถ้าเขาเรียกว่ามีอีเมลอยู่นะครับใช้บัญชีอีเมลอยู่เขาก็จะให้เลือกว่าใช้บัญชีไหนในการที่จะสมัคร Google My Business แต่ถ้าไม่มีเราก็เพิ่มบัญชีนะครับแต่ทีนี้ผมเลือกบัญชีที่1นะครับที่จะใช้กับแอปนี้นะแล้วก็คลิกเลยพอมาถึงหน้านี้นะครับอันนี้สำคัญเลยว่าธุรกิจของคุณชื่ออะไรนะถ้าสมมุติว่าเรามีธุรกิจของเราอยู่แล้วอย่างเช่นชื่อกิจการเราก็ใส่ชื่อกิจการเลยบริษัท A บริษัท B ห้างหุ้นส่วนจำกัด A B C หรือว่าร้านค้าชื่อของร้านเราเนี่ยครับก็ใส่ตรงนี้เลยชื่อของเราเนี่ยก็จะไปปรากฏอยู่ในแผนที่ของ Google นะฮะจากตรงนี้แหละครับตอนที่เราใส่ชื่อเนี่ยห้างหุ้นส่วนนะฮะองค์กรนะครับบริษัทห้างร้านใส่ชื่อตรงนี้เลยไม่ใช่ใส่ชื่อตามนี้นะครับบางคนบอกใส่ชื่อกิจการของเราพิมพ์ตามนี้ไม่ใช่นะใส่ชื่อจริงๆของธุรกิจเราเสร็จแล้วก็คลิกถัดไปครับพอคลิกถัดมาในส่วนของการเลือกหมวดหมู่เนี่ยก็ลองเลือกให้ตรงกับกิจการที่เราทำนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเรื่องของการออกแบบเว็บไซต์นะครับคลิกต่อมาก็คือเขาบอกว่าต้องการเพิ่มสถานที่ให้ลูกค้าไปเยี่ยมชมที่ร้านได้ไหมนะครับถ้าเราเปิดกิจการแล้วต้องการให้ลูกค้ามาที่ร้านก็คลิกว่าใช่แต่ถ้าว่าเปิดกิจการแต่ว่าหน้าร้านเราอาจจะไม่สะดวกให้ลูกค้ามาก็คิดว่าไม่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราทำตัวเนี้ยก็คือเราต้องการให้ลูกค้ามาที่ตั้งของเราอย่างเช่นรีสอร์ทอย่างเช่นโรงแรมนะครับหรือร้านค้าที่จะขายสินค้ากิจการอะไรต่างๆเนี่ยครับก็คือให้ลูกค้ามารับสินค้าได้เองมาที่กิจการเราได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับก็คือที่ตั้งนั่นเองจากนั้นคลิกถัดไปครับพอคลิกถัดไปตัวนี้ก็ใส่ที่อยู่นะครับที่อยู่นะฮะพอใส่เสร็จเรียบร้อยไปเสียรหัสไปรษณีย์นะครับจากนั้นก็คลิกถัดไปนะใส่ที่อยู่ให้ตรงให้ตรงกับความเป็นจริงนะครับพอใส่ที่อยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแผนที่ก็จะขึ้นมาตรงนี้แต่แผนที่เนี่ยจะยังไม่ถูกต้องในหมุดที่ปักตรงนี้นะครับให้เราคลิกตรงนี้ครับคลิกรูปตรงนี้นะคลิกสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งหมุดก็จะขยับมาอยู่ตรงจุดที่ตั้งเราเนี่ยแบบใกล้ที่สุดละนะครับจากนั้นก็คลิกถัดไปนะพอคลิกถัดไปนี่จะเห็นว่าจุดจะเริ่มเข้ามาอยู่ใกล้เรามากที่สุดแล้วเราก็ขยายแผนที่ตรงนี้นะครับใช้นิ้วมือเนี่ยขยายแผนที่นะกดตัวบวกเนี่ยขยายแผนที่แล้วจากนั้นก็กดจุดตรงนี้อีกสักครั้ง2ครั้งนะปักหมุดตรงนี้ก็จะเขาเรียกว่าใกล้สถานที่ที่จริงมากที่สุดหรือถ้าให้ดีเนี่ยเราเดินออกไปตรงถนนนะครับแล้วลองไปทำตรงถนนหน้าบ้านเรานะครับถนนหน้าบ้านเราหรือว่าถนนหน้าบริษัทหน้าสถานประกอบการของเรานะครับตรงนี้ก็จะปักหมุดพอดีเป๊ะเลยลูกค้าก็สามารถที่จะขับรถมาถึงสถานที่ตรงนั้นได้พอดีนะครับแล้วก็คลิกถัดไปนะนี่เป็นทริคเล็กน้อยทีนี้เขาถามว่าคุณให้บริการนอกพื้นที่นี้ด้วยหรือไม่นะครับก็หมายความว่านอกจากพื้นที่ที่เราทำตรงนี้เรายังมีพื้นที่อื่นที่เราจะ
ให้บริการหรือไม่หรือเรามีสาขาไหมประมาณนั้นนะครับหรือว่าเราออกไปให้บริการนอกพื้นที่ไหมนะครับเราก็เลือกใช่หรือไม่ใช่ก็ตามที่เราให้บริการนะครับจากนั้นก็คลิกถัดไปพอคลิกถัดไปตรงนี้ก็สำคัญครับก็คือเราใส่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรมือถือเลยนะฮะหรือว่ายังใช้02ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะมีลูกค้าโทรหาเราจากการค้นหาใน Google My Business ในแผนที่นะครับแล้วก็ถ้ามีเว็บไซต์ด้วยก็ใส่ลิงก์เว็บไซต์เข้าไปเห็นไหมฮะนี่คือที่เราทำเว็บไซต์มาแล้วก็อยากให้อยู่ใน Google ก็เอาลิงก์เว็บไซต์มาใส่ตรงนี้นะครับเวลาลูกค้าเซิร์ชดูเบื้องต้นเขาก็คลิกเข้ามาดูเว็บไซต์แล้วก็มาดูข้อมูลได้เลยเห็นไหมฮะหรือไม่งั้นเขาก็โทรหาเราได้เลยเนี่ยกิจการของเรานะครับจากนั้นให้คลิกถัดไปครับก็เสร็จเรียบร้อยละนะตรงนี้เราก็จะได้แอคเคาท์ขึ้นมาแต่สำคัญนะครับว่าตอนนี้สำคัญเลยต้องคลิกคำว่าเสร็จสิ้นนะครับถ้าไม่คลิกเสร็จสิ้นที่เราทำมาทั้งหมดก็คือเขายังไม่บันทึกนะพอเราคลิกเสร็จสิ้นเรียบร้อยเราก็จะได้บัญชี Google My Business นะครับมีการปักหมุดของเราแล้วเราก็เข้าไปแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้ในตรงนี้นะครับในแอปของเรานั่นเองนะครับก็ดูแล้วถ้าดูทำตามขั้นตอนตามสเต็ปมาคิดว่าน่าจะไม่ยากนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากๆเพราะว่าจะทำให้คนเนี่ยหาเราเจอใน Google นะครับธุรกิจเราก็จะมีคนเข้ามารู้จักมากขึ้นแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือนั่นเองโอเคครับคลิปในครั้งนี้ก็แนะนำขั้นตอนนะครับในการทำ Google My Business สำหรับท่านที่มีเว็บไซต์แล้วก็ลองทำดูด้วยตัวเองไม่ยากนะครับใช้มือถือแล้วก็คลิกตามเป็นขั้นๆไปถ้าเกิดว่าทำไม่ทันก็กดหยุดวิดีโอแล้วก็ลองทำตามทีละสเต็ปนะครับคิดว่าไม่ยากเกินไปแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้จริงๆก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวยังไงจะมาช่วยตอบคอมเมนต์ก็แล้วกันขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ